ณตอนนี้ใครที่ต้องการจะสนับสนุนช่องของผมผมอยากจะมาบอกว่าทางเรามีบริการรับปั๊มเบี้ยตัวละครบริการหามีทอง VIP เพชรหรือบริการรับออนไลน์เวลาสะสมประจำเดือนในแต่ละเดือนและที่สำคัญในระหว่างออนไลน์เราก็มีสิทธิ์ในการสุ่มของเลย10นาทีกิจกรรมเช็คชื่อรับของและล็อกอินทุกๆวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์เช้าเย็นตลอดระยะเวลาที่มีการออนไลน์ใครที่สนใจสามารถติดต่อที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปืน8ดาวตัวนี้นะครับ Dragon Gomang นะครับผมถามว่าปืนนี้ได้จากไหนนะครับก็ได้จากการหลอมชิ้นส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้เลยนะครับแล้วก็ปืน 8.5 นะครับตัวนี้เลยกระบอกนี้อยู่ไหนVoluger Sword นะครับผมเป็นปืน 8.5 นะครับก็ต้องใช้ชิ้นส่วน Awake เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตามขั้นตอนของมันไปนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละ Voluger Unparalleled แล้วก็จะเป็นตัว Sword นะครับจะเป็น 8.5 นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหมดนี้เลยนะครับทั้ง3กระบอกนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่ามีผู้ชมบางส่วนนะครับที่ดูคลิปของผมนะครับแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไงก็รบกวนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคเราจะมารีวิวปืนกระบอกนี้ก่อนเลยนะครับ Dragon Gomang นะครับลองยิงดูว่าปืนนี้เป็นยังไงปืนนี้นิ่งไหมก็นิ่งนะแล้วคลิกขวายิงได้เหมือนกับปืน Z Dragon เลยนะครับผมแล้วเสียงปืนแม่งคล้ายๆกับปืน Dragon อะไรก็ไม่รู้ตัวผมไม่มีว่ะเออผมจะเอาให้ดูแต่แม่งไม่มีแต่ถ้าเกิดอีกตัวหนึ่งมีแน่นอนคลิกขวาปิวเลยครับโอ้ยัดเข้คลิกขวายิงได้เอ้ยเหมือนกับเนี่ยเสียงประมาณแบบปืนนี้เลยคล้ายๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบยิงหัวแล้วกันมาตะกี้พับจอขยับตำแหน่งเล็กน้อยมายิงหัวครับคลิกซ้ายนะครับตัวเปล่านะครับเลือดเหลือ38ครับผมเฮดช็อตแล้วก็มีไอคอนพิเศษด้วยต่อมาลำตัวบ้างเลือดเหลือ63นะครับต่อมาก็จะเป็นเท้าบ้างมาเท้าเลือดเหลือ71นะครับผมส่วนคลิกขวาละตายทุกส่วนหรือเปล่าเอาลองขาดูขาเลือดเหลือ4นะครับมาลำตัวนี่คือตายนะครับโอ้มันแน่นอนเลยครับหัวกับตัวตายแน่นอนครับขนาดขาแม่งดาเมจยังเหลือ4เลยอ่ะโอ้โหแม่งคือพลังทำลายล้างแม่งอย่างแรงอ่ะไม่รู้จะแรงไปไหนต่อมานะครับก็จะเป็น WR Unparalleled นะครับปืนก็เฟี้ยวไปอีกแบบนึงนะครับผมก็เหมือนกับเอา WR แล้วก็เอาปืน EBR The Last เนี่ยผสมกันนะครับดูตัวเลขดิจิตอลเห็นป่ะเนี่ยตัวเลขเวลาเรายิงแล้วก็ศูนย์จะลดแต่นี้ผมคิดว่ามันน่าจะบักนะไอตัวหน้าดิสเพลย์มันเนี่ยแม่งเป็น01ผมก็งงเหมือนกันมาลองยิงดูนะครับว่าเป็นไงปืนนี้ก็นิ่งแหละแต่ว่าถ้าเกิดไปใช้งานจริงอ่ะมันจะเป็นไงวะแต่มันก็แล้วแต่คนนะว่ามันจะคุมปืนอยู่หรือเปล่าแค่นั้นแหละที่ขวาทำอะไรได้ที่ขวาสามารถยิงระเบิดได้ผมลองยิงอยู่ดิโอ้ที่ขวายิงระเบิดเลือดเหลือ28นะครับแล้วตัวเราเลือดก็เพิ่มด้วยเฮ้ยพูดเป็นเล่นน่ะเจ๋งเกินเอาไอ้เหี้ยตายเฉยเอ้ยเลือดลดเฉยเลยแต่ยิงใส่ศัตรูเลือดเราเพิ่มมาเท่าไหร่อ่ะไอ้เหี้ยเพิ่มมาแค่นี้เองเหรอไม่ทิ้งดิเพิ่มมาทีละเท่าไหร่วะเดี๋ยวค่อยพิมพ์ข้อความขึ้นตอนตัดคลิปกันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะยิงหัวนะครับเลือดเหลือ38นะครับมาลำตัวบ้างมาลำตัวนะครับเลือดเหลือ63นะครับโอเคแล้วสุดท้ายนะครับก็จะเป็นขาบ้างนะครับเลือดเหลือ71นะครับผมมาจะลองวิ่งยิงดูนะครับว่าเป็นไงบ้างปืนนี้ก็เฉยๆนะมันต้องแบบไปยิงคนจริงๆอ่ะไม่ใช่ยิงกับตัวไก่อ่ะนะครับเดี๋ยวถ้าปืนนี้เวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวก็ลองเอาไปยิงดูนะครับเดี๋ยวหาเวลาว่างทำคลิปเล่นบอมแมทนะครับ
อาจจะเล่นกับไอ้เข้มอ่ะไอ้ช่อง Just Kite อ่ะอาจจะไปชวนมันมาเล่นด้วยนะครับทำคลิปด้วยกันนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามมันอ่ะก็ไปกดติดตามมันด้วยนะครับเพื่อนผมช่วงนี้เขากำลังมานะครับปืนนี้ก็โอเคนะยิงก็ยิงนิ่งอยู่นะแต่ถ้าเกิดวิ่งยิงแบบเร็วๆอ่ะก็ยากอยู่อ่ะเฮ้ยมันก็ได้อยู่นี่หว่าแล้วก็มาจบกันที่กระบอกสุดท้ายนะครับเป็น WR Sword นะครับผมเป็น 8.5 ดาวนะครับลองคลิกซ้ายยิงดูเป็นไงเสียงคล้ายๆกับปืนแฟตพอยต์เลยนะครับกระสุนก็เยอะชิบเป๋งนะครับคลิกขวายิงระเบิดได้เหมือนกันมาทดสอบคลิกขวายิงระเบิดก่อนเลยโอ้โหเลือดเหลือ24นะครับเดี๋ยวผมยิงใส่ตัวเองก่อนให้เลือดแม่งลดเด้เอาไอ้เหี้ยไม่ตายหนีระเบิดโอ้โหลดมาแค่เนี้ยลองยิงดูเลือดจะเพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมาทีละ5หน่วย What the fuck งั้นช่างมันแล้วกันมายิงหัวนะครับเลือดเหลือ36นะครับแล้วก็ไอคอนพิเศษเอ้ยแล้วปืนกูเป็นอะไรเนี่ยถือแปลกๆช่างมันแล้วกันต่อมายิงลำตัวนะครับเลือดเหลือ62นะครับโอเคขาบ้างส่วนสุดท้ายเลือดเหลือ70ครับแล้วปืนผมมันถือท่าเนี้ยทำไงวะเดี๋ยวลองดูเฮ้ยอยากได้ท่าเมื่อกี้ท่างั้นอะเฟี้ยวหรือว่าคลิกขวาแล้วก็คลิกกลับเร็วๆวะเอ้าแม่งกลับเป็นเหมือนเดิมเฉยเลยเดี๋ยวลองยิงดูนี่เฮ้ยแบบเนี้ยเฟี้ยวผมว่าอันพาเร็วๆกับ 8.5 แม่งเฟี้ยวสัตว์ผมว่ามันไม่แน่มันอาจยิงง่ายก็ได้นะเดี๋ยวต้องลองไปเล่นดูต้องเล่นห้องเมนูแล้วก็เหมือนเดิมครับต้องไปเล่นบอมแมตช์แล้วก็ต้องทำคลิปกับไอ้จัสไคนะครับแล้วก็อย่าลืมครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องด้วยนะช่วงนี้เขากำลังมา ไม่รู้กูจะพูดซ้ำทำไมนะครับโอเคนี้ก็คือทดลองดาเมจกับคนแล้วใช่ปะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยจะลองไปลองกับ PVE บ้างดีกว่านะครับมาเริ่มต้นกันที่ปืนดากอนโกแมงก่อนนะครับมาดูที่ว่าปืนนี้มีดีไงลองยิงดิก็แน่นอนแหละครับปืน8ดาว85ดาวมายิงหมด PVE มันก็แรงอยู่แล้วใช่ไหมนะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจตามนั้นนะเวลาสลับมาก็มีเอฟเฟกต์นี้ที่ขวาทำได้ที่ขวาไม่ก็เหมือนเดิมเหมือนปืนแซดดากอนน่ะอันนี้อาจจะเป็นปืนแซดดากอนเวอร์ชันดาวเกตนะครับดาวเกตจาก 8.5 มาเป็น8ดาวเฉยๆถูกป่ะไอปืนแซดดากอนมันเป็นนี่ใช่ป่ะมันเป็น 8.5 ใช่ป่ะเนี่ยก็ประมาณนี้แหละรอบอสออกมารอรอบบอสออกมานะครับปืนนี้ก็โอเคแรง PVE แรงอยู่แล้วนะครับ PVE มันทำลายเพิ่มทุกโหมดมองงี้ดิมารอบเนี้ยรอบบอสนะครับเคลียร์มอนก่อนเคลียร์มอนก่อนเคลียร์มอนก่อนเคจัดไปหัวปืนเลยมาเนี่ยดาเมจเท่าไหร่ดาเมจ75ก็ทั่วๆไปครับคลิกขวาดาเมจ244นะครับแล้วกระสุนปืนเป็นไรวะลองยิงดูเฮ้ยมันมีหลอดบอกด้วยว่าเราสามารถกดคลิกขวายิงได้เท่าไหร่โอเคมันน่าจะมี5มั้งนะครับมาระเบิดน้ำแข็งยัดเข้าไปเลยไม่ทันมั้งเร็วบอสรีบตายดิโอ้โหไม่ทันนะครับก็เป็นดาเมจคร่าวๆสำหรับโหมด PVE นะครับสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับดากอนโกแมงต่อกันที่ปืน WR พาราเรลเลยนะครับหาก่อนปืนนี้หายากมาโอ้โหมันจะสวยได้ขนาดนี้วะนี่อย่างนี้เลยเอ้ยตอนไปเล่นกับคนมันขึ้นแสงไงปะวะผมก็ไม่ทันได้สังเกตวะปืนนี้ก็เงียบๆหน่อยนะครับปืนนี้จะเก็บเสียงนะครับผมว่าก็โอเคเลยสำหรับปืนกระบอกนี้ขี้ขวายิงระเบิดได้แรงไหมเฮ้ย what the fuckแม่งแรงกว่า WR ธรรมดาเฮ้ยจัดว่าแจ่มอันนี้จัดว่าแจ่มมีแววว่าจะเจ๋งนี่ยิงแล้วกดเปลี่ยนกระสุนเนี่ยเปลี่ยนเร็วแน่นอน
แรงจัดเออผมเพิ่งรู้นะว่าปืน WR ทุกอันน่ะแม่งสามารถบังสกิลแซดได้เวลาเรากดคลิกขวายิงอ่ะแบบยิงไม่จำกัดอ่ะแจ๋ววะเออฮีลเลอร์ให้กับตัวเองอีกต่างหากนะครับแจ๋มแมวบอกเลยว่าแจ๋มแมว มารอบบอสแล้วครับรอบบอสเร็วรอบบอสมาดิยิงบอสจะแรงแค่ไหนวะมาคลิกขวายิงระเบิดใส่บอสก่อนดาเมจ435แล้วพอยิงอ่ะดาเมจก็ประมาณกับปืนไอ้นี่เลยอะไรวะดราก้อนโกแมงไอ้เหี้ยชื่อปืนเรียกยากชิบเป๋งเออดาเมจก็พอๆกันแหละมันก็ไม่มีอะไรพิเศษแหละอ่ะนี่ขวาก็คือยิงระเบิดได้ดาเมจก็ประมาณ400กว่าแต่ยังไม่ถึง500นะครับแต่ถ้าเกิดพลังโจมตีคูณ20เนี่ยก็น่าจะ5 600 7 800 1,000 100,000อะไรก็แล้วแต่ครับกูก็เวอร์เกินมาเดี๋ยวผมจะปาระเบิดน้ำแข็งนะครับแล้วก็อัดสกิลกด Z นะครับกูจะได้คิวไหมเฮ้ยต้องได้อย่างนี้ดิก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับดาเมจของปืน WR อันพาราเรลเออถูกแล้วอันพาราเรลแล้วมาต่อกันที่กระบอกสุดท้ายนะครับก็คือ WR Sword นะครับผมเป็น 8.5 นี่สลับมาก็แบบนี้เลยไม่ดีไงลองยิงกันดิปืนนี้ก็คล้ายๆกับปืนพวกแฟตพอยต์แหละแต่แม่งไม่ได้เพิ่มเลือดเราไงเข้าประมาณนี้เลยนะครับดาเมจประมาณนี้คลิกขวาสามารถยิงระเบิดได้เหมือนกันก็แรงอยู่แรงใช้ได้เอ้ยว่าแต่เดี๋ยวแป๊บนึงไอ้เหี้ยใครโทรมาวะว่าแต่มันแรงสู้ไออันพาราเรลได้ป่ะไม่ชัวร์ว่ะแต่ก็โอเคแรงอยู่ใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวรอรอบบอสดีกว่าว่าดาเมจยิงปกติอ่ะมันจะทำได้เท่าไหร่โอเคนะยังไงยังไงยังไงเล่ามารอบบอสแล้วครับรอบบอสแล้วครับต้องงี้ต้องงี้ต้องงี้มายิงใส่บอสดิดาเมจเท่าไหร่เฮ้ยพูดเป็นเล่นดาเมจ400เหรอ400กว่าโอ้โหเท่ากันทุกกระบอกเลยทั้ง 8.5 8ดาวดาเมจเท่ากันทุกกระบอกอะไรครับเนี่ยยิง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 ไปยิงไปรู้สึกว่าจะแรงกว่า2กระบอกก่อนหน้านี้มาหน่อยนึงหรืออาจจะเท่ากันผมก็จำไม่ได้ว่ะผมไม่ได้มานั่งจำโทษทีโทษทีมารอบอสใกล้ตายก่อนประมาณนี้แล้วกันยิงเลยอัดเลยสกิลเซตก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับดาเมจของปืน WR Sword นะครับไม่รู้ว่าแตกต่างจากปืน Dragon Gomang กับไอตัวอันพาราเรลหรือเปล่านะครับก็ลองไปเทียบกันเองเลยนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ